นะครับต่อมานะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของหมอลำซิ่งนะครับที่มีการสู้ชีวิตมากๆเลยนะครับกับคุณบัวผันนะครับทางโสนะครับวันนี้เนี่ยเรามีมาฝากกันครับเด็ดแบบเผ็ดร้อนทั้งเสียงร้องและท่าเต้นในชุดน้อยชิ้นเสริมด้วยลูกอ้อนลูกกลอนไว้หยอดแฟนๆก่อนจะตบท้ายด้วยความสนุกด้วยมุกฮากึ่งเทเลนต์เป็นกันเองคือเบื้องหลังความบันเทิงที่สาวหมอลำซิ่งบัวผันทางโสวัย34กรัตกับประสบการณ์หน้าเวทีกว่า17ปีในช่วงฤดูเดินสายยามบ่ายคล้อยหลังเวทีมี2ชีวิตที่ติดตามเป็นตัวเสริมเพิ่มกำลังใจให้บัวผันนอกจากนั้นยังมีเมนูเด็ดอย่างส้มตำปลาร้าปากกะดีเป็นสิ่งล้อน้ำลายให้สมาชิกมานั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวอาหารง่ายๆหาซื้อที่ไหนก็ได้เป็นทางเลือกให้ไม่ต้องมีภาระแม่ครัวแม้ในยามนี้หลายวงดนตรีฐานเวทีจะสั่นบ้างก็ลั่นวาจาว่าจะปิดม่านแต่บัวผันกับลูกวงอีก70ชีวิตยังตั้งฐานของเวทีไว้ได้อย่างแข็งแกร่งก็ค่าใช้จ่ายก็เท่าตัวทุกวันนะจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์เราก็ต้องจ่ายลูกน้องคร่าวๆนะมันก็แสนกว่าจ้างครั้งหนึ่งนี้ประมาณกี่บาทได้คะบอกคนเราก็ไม่แพงก็ไม่ถูกไม่แพงถ้าอยู่กรุงเทพเราก็ประมาณ17,000อยู่ระดับก็15,000แม่ถือหลักการที่ว่างานเจ้าภาพอันไหนมันคุ้มจะได้มากจะได้น้อยเราก็ไม่เกี่ยวมันก็อยู่ปัจจัยที่ว่าเขามาดูเราแค่นั้นเราก็พออีกแล้วพอใจแล้วก็สบายหรือแม่บอกว่าประมาณถ้าปีนึงก็ซื้อประมาณสัก2ครั้ง3ครั้งก็เรียบร้อยแล้วก็แม่ไม่เคยใช้ของยี่ห้อด้วยไม่ต้องไปใส่ของแพงเสียตังค์เปล่าๆคนสวยที่จิตใจแต่งไปหน่อยก็ลบทิ้งใช่คนสวยเท่านั้นก็สวยอยู่แล้วก็เอาอย่างนี้แสดงว่าไปซื้อตามตลาดที่เราไปทัวร์เลยหรือเปล่าใช่เลยอันนี้ใช่เลยโดยตรงตลาดที่ไหนชอบที่นั่นถ้าตอนกลางวันนี้เขาจะไม่รู้หรอกว่าบัวผันแต่กลางคืนนี้เขารู้กลางคืนเราบัวผันกลางวันเราบัวผีไหมวะถ้าชุดของแม่นี่คือจะเปลี่ยนมันเพชรอะไรมันหลุดมาแล้วเห็นไหมกิ่งกัดติดอย่างเงี้ยหางก็นี่แล้วก็เปลี่ยนเมื่อคนหมู่มากปัญหาก็ตามมาโดยเฉพาะเรื่องการทะเลาะวิวาทของสมาชิกในวงบัวผันยกปัญหาให้เคลียร์กันเองส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องสามีภรรยาและอีกหนึ่งปัญหาทุกวงที่ต้องเจอก็หนีไม่พ้นฝนฟ้าอากาศบางทีต้องย้ายเวทีหรือช่วงหน้าฝนก็จะหลบฟ้ามาร้องในห้องอาหารแทนแม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงแต่สมาชิกทุกคนมักจะไม่เจ็บป่วยจะมีก็บ้างครั้งสองครั้งต่อปียาปฐมพยาบาลจะอยู่นี่หมดเลยเนี่ยอยู่นี่ไม่ต้องไปไหนปลาอยาธาตุน้ำแดงเอาล่ะได้จะว่าขายยาให้ไม่ใช่นะมีครบไม่มีใครเจ็บใครป่วยแค่ยาเงี้ยก็เอาอยู่แล้วภูมิต้านทานการแสดงเราการเต้นมันเหมือนได้ออกกำลังกายอยู่แล้วขนาดแม่ป่วยเข็มน้ำเกลือก็ยังอยู่ก็ยังติดผ่าตัดแดงๆก็อยากดูแล้วก็นั่งเก้าอี้ไปนั่งรถการเป็นมืออาชีพต้องควบคุมสถานการณ์บนเวทีให้อยู่หมัดแม้จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนเวทีก็ต้องควบคุมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการขอเพลงหน้าไมค์ของต่างค่ายที่ต้องเลี่ยงเพราะเสียงกับลิขสิทธิ์และชุดป๊อปป๊อปแวมแวมมักทำให้ถูกลวนลามอยู่บ่อยๆนี่แม่เอกใส่เลยเพราะว่าแม่คือเป็นคนแบบว่าไม่จะโหดอยู่แล้วดูแลลูกน้องแล้วก็หน้าเวทีก็รู้แล้วว่าแม่โหดคว้างเก้าอี้หนักเลยนะเห็นอะไรคว้างบนเวทีเลยเชิญเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเลยตัวนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบเขตนี้เวลาตีกันอ่ะแม่ก็มึงตีกันไปมึงไม่สงสารพ่อแม่มึงหรือไงวะมันก็หากันแล้วแล้วก็ที่แบบว่าแทนที่ก็จะจัดเสียงแบบอะไรก็ตบมือเหลือมาจับมือคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ผมขอโทษนะอย่างนี้แล้วก็โอเคเต้นดีกว่าไหมเพราะว่าแม่มามอบความสุขเป็นเวทีกลางให้พวกเธอมาเย้ายวนให้ตีกันแม่จะเสียใจมากๆถ้าพวกเธอทำแบบนี้จะด่าแบบนี้
นอกจากนั้นแฟนคลับคืออีกหนึ่งกำลังใจหลักของศิลปินนักร้องหากให้เปรียบเปรยก็คงเหมือนกับดาวที่ต้องอยู่คู่กับท้องฟ้าแม้คนทั่วไปจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่สิ่งที่เรียกว่าแฟนคลับสำหรับนักร้องคือสิ่งที่คอยมาเติมเต็มบางอย่างให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นถ้าแฟนคลับเมย์จะบอกว่าเมย์ดึงได้นี่คือหัวเขาแทบจะไม่มีเลยแหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเกย์กระเทยแม่เลือดที่หนึ่งได้ใบรุ่นนี้แม่ก็ได้ก็จะมีของเล็กๆน้อยมาฝากติดมาติดมืออย่างนั้นก็ก็เข้ามาดูหน้าเวทีก็ติดตามผลงานตลอดนะถ้าเกิดว่าอยู่ช่วงแถวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามบ่อยขนาดไหนก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งได้นะถ้าเกิดว่าเขาแสดงในแถวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันวงการเพลงหมอลำได้ปิดตัวลงหลายวงแล้วแต่บัวผันทางโสยังคงยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะความเชื่อมั่นของลูกวงและแฟนคลับที่คอยเป็นรากฐานกำลังใจการที่ว่าโชว์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเอาดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมไทยมันไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วเข้าได้ได้ทุกประเภทของดนตรีและการโชว์หมอลำซิ่งมันเป็นกลางเพราะว่าลำกลอนก็จะน้อยแล้วลำซิ่งนี้มันก็คือประหยัดถ้าเป็นลำเรื่องต่อเป็นลำเรื่องต่อกรณีเป็นลำเรื่องนี้มันจะใหญ่มากค่าใช้จ่ายมันก็สูงอันนั้นมันยังมียุบได้แต่หมอลำซิ่งไม่ยุบไม่มีวันยุบราวไทยๆที่ถ้าเกิดสามารถรักษาไว้ได้ก็ดีก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเหล็กที่เป็นหัวหน้าวงอย่างนี้นะคะดูแลชีวิตลูกน้องยังไงก็ขอให้อยู่กับวงการหมอลำซิ่งไปอีกนานเท่านานเลยใช่แล้วครับช่วงหน้าครับกับ Inside Asia ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวของวงการเพลงนะครับมาฝากกันหลายเรื่องเลยครับ